สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวมาสปอยหนังเรื่อง The Marvels หรือกัปตัน Marvel ภาค2นั่นเองครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นการเปิดจักรวาลใหม่ของ Marvel จักรวาล MCU อย่างชัดเจนเลยก็ว่าได้ครับซึ่งพอส่งต่อไปแล้วเนี่ยคิดว่าดูดีกว่าจักรวาล Marvel ในตอนนี้อย่างแน่นอนครับก่อนจะไปรับฟังสปอยรับฟังรีวิวกันแบบเต็มๆนะครับผมขอเท้าความก่อนเผื่อใครที่ไม่รับชมกัปตันมาร์เวลในภาคแรกหรือว่าลืมหรือว่าไม่รับชมมิสมาร์เวลหรือวันดายวิชั่นเนี่ยอาจจะงงได้เล็กน้อยว่าไอ้ตัวละครเนี้ยมันมาได้ยังไงคนแรกเลยนะครับกัปตันมาร์เวลของเราออกจากโลกไปเมื่อ30กว่าปีก่อนตอนนั้นก็สัญญากับเด็กน้อยคนนึงว่าเดี๋ยวจะกลับมาแต่ไม่ว่าจะรอไปนานแค่ไหนกัปตันมาร์เวลก็ไม่ยอมกลับมาหาสักทีทำให้เด็กน้อยเนี่ยโกรธกัปตันมาร์เวลเป็นอย่างมากเพราะรู้สึกว่าเหมือนกัปตันมาร์เวลทิ้งเธอไปเด็กน้อยคนนี้ก็คือโมนิก้าแรมโบลูกสาวของเพื่อนสนิทของเธอนั่นเองครับในสมัยทานอสดีดนิ้วเนี่ยโมนิก้าแรมโบเนี่ยก็หายไปพร้อมกับการดีดนิ้วเหมือนกันนะครับแล้วก็กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้ร่วมงานกับนิกฟิวรี่ในหน่วยคิวและหน่วยเซเบอร์ครับโมนิก้าได้มีโอกาสเข้าร่วมตรวจสอบเหตุการณ์ประหลาดในเรื่องของวันด้าและวิชั่นนะครับในวันนั้นเนี่ยโมนิก้าได้เดินผ่านกำแพงเวทมนต์ที่วันด้าได้สร้างขึ้นนะครับการเดินฝ่ากำแพงในครั้งนั้นทำให้โมนิก้าได้รับพลังพิเศษที่ทำให้เธอสามารถควบคุมอนุภาคแสงได้ครับส่วนตัวละครคนหนึ่งเนี่ยก็คือมิสมาร์เวลหรือว่ากัมมาลาคารนะครับเธอได้รับพลังพิเศษมาจากกำไลโบราณนะครับซึ่งตกทอดมาจากย่าของเธอซึ่งความสามารถของเธอเนี่ยถ้าเกิดอธิบายให้แบบง่ายๆนะครับก็คือการนำอนุภาคแสงมาบีบอัดให้เป็นของแข็งที่สามารถจับต้องได้ครับอ่ะจบการเกริ่นนำของตัวละครในเรื่องเพียงเท่านี้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ใครรับชมแล้วคอมเมนต์คุยกันได้นะครับส่วนใครรับชมคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อกำลังใจด้วยนะครับหรือว่าจะกดโดเนทกดซูเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ได้เช่นกันครับรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการโดเนทนะครับก็จะเอาไปบริจาคให้แก่วัดให้แก่โรงพยาบาลและก็โรงเรียนผู้ยากไร้นะครับโอเคทุกอย่างพร้อมแล้วงั้นเราไปรับชมสปอยหนังเรื่อง The Marvels กันได้เลยครับเริ่มเรื่องมานะครับจะเป็นการกล่าวย้อนถึงอดีตเล็กน้อยนะครับจะเป็นการพูดถึงอดีตที่กัปตันมาร์เวลของเราเนี่ยได้ไปทำลาย AI ที่ดูแลดวงดาวฮาร่าอยู่ทำไมกัปตันมาร์เวลของเราถึงไปทำลาย AI ตัวนี้ที่ดาวฮาร่าของพวกครีนะครับก็เพราะว่า AI ตัวนี้แม้มันจะคอยดูแลดวงดาวฮาร่าและปกครองชาวครีแต่มันก็คอยปั่นหัวชาวครีทำให้ชาวครีเนี่ยทำสงครามไม่เลิกกัปตันมาร์เวลของเราก็เลยคิดว่าถ้าทำลาย AI ตัวนี้ทิ้งซะสงครามก็จะจบชาวครีก็จะเป็นอิสระไม่ต้องมีสงครามอีกต่อไปแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างนั้นครับพอกัปตันมาร์เวลของเราทำลาย AI ตัวนี้ทิ้งชาวครีกับก่อสงครามกลางเมืองจนทำให้ทรัพยากรต่างๆเสียหายและพังทลายลงดวงอาทิตย์ดับศูนย์น้ำทะเลแห้งเหือดชั้นบรรยากาศไม่สามารถหายใจได้ดาเบนหนึ่งในทหารของกองกำลังครีรู้สึกแค้นใจกัปตันมาร์เวลเป็นอย่างมากเพราะวันที่กัปตันมาร์เวลมาบุกทำลาย AI ที่ดาวฮาร่านั้นเธอก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยปัจจุบันดาเบนขึ้นเป็นผู้นำของกองกำลังครีและเธอยอมทำทุกวิถีทางเพื่อฟื้นคืนชีพดวงดาวฮาร่าอีกครั้งหนึ่งดาเบนได้ออกตามหากำไรควอนตัมซึ่งถูกบันทึกไว้ในตำนานชาวครีว่าเป็นกำไรซึ่งสามารถสร้างจุดจำหรือจุดเทเลพอร์ตเชื่อมต่อภายในจักรวาลได้ดาเบนหวังจะเปิดจุดจำต่างๆในจักรวาลเพื่อดึงเอาทรัพยากรธรรมชาติจากดวงดาวต่างๆมาไว้ที่ฮาร่าหลังจากที่ออกตามหามานานเธอก็ได้พบกำไรควอนตัมที่ตำแหน่ง MB418 แต่ก็พบกำไรเพียงข้างเดียวเท่านั้นดาเบนจึงได้ใช้พลังจากค้อนเอกภพอัดพลังเข้าสู่กำไรโดยตรงทำให้เธอสามารถเปิดจุดจำได้แม้มีกำไรเพียงข้างเดียวแต่จุดจำที่ฝืนเปิดขึ้นมานี้มีขนาดเล็กและไม่เสถียรดาเบนจึงต้องหากำไรอีกข้างหนึ่งให้เจอจึงจะสามารถเปิดจุดจำที่สมบูรณ์ได้การฝืนใช้ค้อนเอกภพในการเปิดจุดจำทำให้เกิดแรงกระเพื่อมและแรงสั่นสะเทือนในจักรวาลจนนิกฟิวรี่สังเกตได้จึงได้โทรไปหากัปตันมาร์เวลเพื่อขอให้กัปตันมาร์เวลเดินทางไปตรวจสอบที่ตำแหน่ง MB418 ให้หน่อยซึ่งกัปตันมาร์เวลเองที่กำลังว่างอยู่พอดีก็ยินดีตรวจสอบให้แล้วก็แบกกูสขึ้นบ่าบินไปยังตำแหน่ง MB418 อีกด้านหนึ่งที่สถานีอวกาศเซเบอร์โมนิก้าแรมโบได้ออกไปตรวจสอบล่องรอยพลังงานบางอย่างที่ถูกทิ้งเอาไว้ณจุดจำใกล้สถานีอวกาศเซเบอร์ล่องรอยพลังงานนี้เกิดขึ้นหลังเกิดแรงกระเพื่อมณจุดจำในอวกาศโมนิก้าที่เข้าใกล้ล่องรอยพลังงานก็นึกสงสัยจึงลองเอามือแตะล่องรอยพลังงานดูซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่กัปตันมาร์เวลของเราอยู่บนดวงดาว MB418 และได้ลองเอามือแตะล่องรอยพลังงานที่เหลือทิ้งไว้อยู่บนดวงดาว MB418 เช่นกัน
ขณะที่ทั้งสองกำลังเอามือเข้าใกล้ล่องลอยพลังงานประหลาดกำไลของกัมมันตภาพหรือมิสมาเวลที่อยู่บนโลกก็เกิดส่องแสงขึ้นพ่อกัปตันมาเวลและกัปตันแลมโบเอามือสัมผัสล่องลอยพลังงานทั้ง3คนก็ถูกดีดให้สลับตำแหน่งกันกัมมันตภาพสลับตำแหน่งกับกัปตันแรมโบกัปตันมาเวลสลับตำแหน่งกับกัมมันตภาพและสุดท้ายกัปตันแรมโบสลับตำแหน่งกับกัปตันมาเวลพอกัปตันแรมโบสลับตำแหน่งกับกัปตันมาเวลปุ๊บเธอก็ตกลงมาณดวงดาว MB418 ซึ่งทำให้ชาวครีเนี่ยรู้ตัวและวิ่งเข้ามาโจมตีโมนิก้าแบบงงๆด้านกัมมันตภาพที่สลับตำแหน่งกับกัปตันแรมโบก่อนหน้านี้เนี่ยก็เข้าไปอยู่ในชุดนักบินอวกาศแล้วก็ได้พบกับนิกฟิวรีเธอก็ดีใจคิดว่านี่เป็นแบบทดสอบของนิกฟิวรีส่วนกัปตันมาเวลเนี่ยที่สลับตำแหน่งกับกัมมันตภาพก็เข้าไปอยู่ในห้องกัมมันตภาพนะแบบงงว่าเอ้ยกูมาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยก็เลยรีบวิ่งออกมานอกห้องและพยายามจะบินกับดาว MB418 แต่ทันทีที่กัปตันมาเวลใช้พลังเพื่อบินเธอก็ได้สลับตำแหน่งกับโมนิก้าแรมโบอีกหนึ่งครั้งกัปตันมาเวลจึงต้องสู้กับพวกครีแบบงงๆพอสู้เสร็จเธอก็บินกับยานและติดต่อหานิกฟิวรีเพื่อบอกว่าแรงกระเพื่อมในจุดวาร์ปเกิดขึ้นเพราะชาวครีแต่ไม่รู้ว่าพวกมันทำไปเพื่ออะไรแต่อย่างน้อยกัปตันมาเวลก็ได้เปาะแสมาว่าตอนนี้ดาเป็นหัวหน้าพวกครีได้เดินทางไปยังดาวทาร์เน็กซ์ซึ่งเป็นดาวลี้ภัยของพวกสโครกัปตันมาเวลจึงบุกเข้าไปในยานแม่ของชาวครีซึ่งจอดอยู่เหนือด้านฟ้าของดาวทาร์เน็กซ์ซึ่งในขณะนั้นดาเบนหัวหน้าเผ่าครีกำลังเจรจาสันติภาพกับหัวหน้าชาวสโครดาเบนบอกว่าชาวครีพร้อมจะยุติความบาดหมางและรับชาวสโครให้มาอยู่ภายใต้จักรวรรดิของชาวครีโดยมีเงื่อนไขที่ว่าชาวสโครต้องอพยพไปจากดาวทาร์เน็กซ์เพราะชาวครีจะทำการเปิดประตูมิติเพื่อฉีกชั้นบรรยากาศของดาวทาร์เน็กซ์แต่ไม่ต้องกลัวเพราะชาวครีจะเป็นผู้ดูแลการอพยพชาวสโครให้ออกไปจากดาวทาร์เน็กซ์อย่างปลอดภัยเองทางด้านกัปตันมาเวลเนี่ยที่ไม่รู้ว่าทั้งสองฝ่ายกำลังเจรจาสันติภาพกันอยู่ก็บุกเข้าไปในยานชาวครีและลุยอย่างเมามันทว่าเมื่อกัปตันมาเวลใช้พลังเธอก็สลับร่างกับกัมมันตภาพและกัปตันแลมโบมั่วไปหมดกัมมันตภาพโผล่ไปอยู่บนยานชาวครีและบังเอิญไปเจอกูสกำลังกินชาวครีอย่างอร่อยและพอสลับร่างกลับมาบนโลกเธอก็เผลออุ้มกูสกลับมาด้วยทันใดนั้นความชิบหายก็บังเกิดเพราะกูสนั้นคายชาวครีออกมาในบ้านของกัมมันตภาพ2คนพอกำลังจะสู้กัมมันตภาพก็โดนสลับตำแหน่งอีกจนไปอยู่บนยานของชาวครีอีก1ครั้งและเธอได้เผยใช้พลังสร้างโลกกำบังล้อมรอบร่างของเธอและชาวครีเอาไว้ด้วยกันพอกัมมาราสลับตำแหน่งอีก1ครั้งรอบนี้สลับไปอยู่บนยานของนิกฟิวรีทำให้กัมมารากับนิกฟิวรีต้องจับพัดจับผูร่วมมือกันตบชาวครีฉากนี้จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันแบบเต็มๆได้เลยครับI don't like that name. Just when it's sweet, we the realest team on the police. Watch out, I kill it, watch out, I spit it on the mic. Y'all can't do what I do, just admit it. I'm about to get it, but then when I get it, drop it to the floor. This look pretty, y'all ain't doing it. It's all marvelous, been time for less of bad chick. The flow sick like old shit, you know this. A fool.Friend of yours? Hi. It's the kind of beat to go rat-tat-tat. It's the kind of beat to go rat-tat-tat. Rat-t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 at. It's the kind of beat to go rat-tat-tat. Rat-t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 at. It's the kind of beat to go rat-tat-tat. Rat-t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 at. It's the kind of beat to go rat-tat-tat. Rat-t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 at.หลังจากที่อัดกันเละและสลับที่มั่วซั่วกันไปหมดแล้วนะชาวครีก็โดนอัดจนหมดฤทธิ์กัมมันตภาพสลับที่กลับไปยังโลกตามเดิมโมนิก้าแลมโบสลับที่กลับไปบนยางนิฟิรี่ตามเดิมแน่นอนกัปตันมาเวลก็กลับไปบนยางชาวครีเช่นเดิมผ่านไปได้แป๊บหนึ่งนิฟิรี่และกัปตันแลมโบก็ลงมาหากัมมันตภาพที่โลกโมนิก้าหรือกัปตันแลมโบได้ตั้งทฤษฎีว่าหากพวกเธอใช้พลังพร้อมกันพวกเธอทั้ง3จะสลับตำแหน่งกันโมนิก้าได้เล่าให้กัมมันตาฟังว่าพลังของตัวโมนิก้าเองนั้นเป็นพลังที่มีพื้นฐานมาจากการควบคุมอนุภาคแสงส่วนพลังกัปตันมาเวลก็เป็นการดูดกลืนอนุภาคแสงและอนุภาคคอสมิกและแน่นอนว่าพลังกัมมันตาเองก็เป็นการใช้อนุภาคแสงมาปรับเปลี่ยนให้เป็นอนุภาคของแข็งพลังทั้ง3คนมีพื้นฐานมาจากอนุภาคแสงแต่เพราะเหตุใดไม่ทราบได้พลังทั้ง3คนจึงพันกันยุ่งเหยิงไปหมดทันใดนั้น
กัมมลาขานก็อยากโชว์พลังให้โมนิก้าได้ดูจึงได้ลองใช้พลังทำให้เธอต้องสลับตำแหน่งกับกัปตันมาเวลอีกครั้งหนึ่งกัปตันมาเวลจึงมาโผล่ที่บ้านกัมมลาขานแล้วก็งงว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนิกฟิวรี่และโมนิก้าจึงเล่าทุกอย่างให้กับกัปตันมาเวลฟังกัปตันมาเวลเมื่อรู้อย่างนั้นจึงพยายามรีบบินไปยังดาวทาร์เน็กซ์เพื่อไปช่วยกัมมลาขานทว่ากัปตันมาเวลกัมมลาก็สลับที่กันอีกครั้งทั้งที่ลอยอยู่บนฟ้าทำให้กัมมลาที่บินไม่ได้ร่วงลงมาอย่างรวดเร็วโมนิก้าเองก็ไม่เคยบินมาก่อนแต่โดนนิกฟิวรี่บังคับว่าถ้าเกิดไม่บินขึ้นไปช่วยแล้วก็รับรองกัมมลาได้ร่วงลงมาเละเทะแน่นอนโมนิก้าจึงต้องวัดใจบินขึ้นไปช่วยกัมมลาขาดการบินไม่ใช่ปัญหาแต่ขณะที่โมนิก้าบินอยู่เธอจะไม่สามารถสัมผัสร่างกัมมลาได้ในขณะที่หน้าสิ้นหน้าฝันกัมมลาก็นึกแผนขึ้นมาอย่างหนึ่งจึงได้บอกให้โมนิก้าจับร่างของเธอไว้หลังจากนั้นกัมมลาก็ได้ปล่อยพลังสร้างเป็นบาเรียออกมาครอบคลุมร่างทั้งสองไว้เพื่อหวังว่าบาเรียจะป้องกันทั้งสองจากการกระแทกพื้นแต่ก่อนที่ทั้งสองจะกระแทกพื้นเพียงแวบเดียวทั้งสองก็สลับร่างกับกัปตันมาเวลทำให้กัปตันมาเวลกระแทกพื้นแทนส่วนทั้งสองโดนสลับไปอยู่บนยานชาวครีซึ่งขณะนั้นดาเบนได้กลับขึ้นมาบนยานพอดีและได้ถามกับลูกน้องว่าผู้หญิงทั้งสองนี้คือใครลูกน้องก็เลยบอกกับดาเบนไปว่าผู้หญิงทั้งสองนี้เป็นลูกน้องของกัปตันมาเวลดาเบนได้ยินเช่นนั้นก็หูพึงพอไม่นึกว่ากัปตันมาเวลจะขึ้นมาจองล้างจองผ่านถึงดาวทาร์เน็กซ์นี้ดาเบนจึงเอากำไรควอนตัมมาสวมและยิงพลังเพื่อหวังปิดชีพกัมมลาและโมนิก้าทว่าทันใดนั้นกัปตันมาเวลก็โผล่ออกมาช่วยทั้งสองไว้ได้ทันทั้งสามเข้าซัดกับดาเบนและลูกน้องชาวคีเล็กน้อยจนดาเบนรู้ว่าสู้กัปตันมาเวลไม่ได้จึงกระโดดลงไปยังพื้นดาวทาร์เน็กซ์และป่าประกาศให้ชาวสโคได้ฟังว่าเราชาวครีกะมาเพื่อเจรจาสันติภาพกับชาวสโครแต่ชาวสโครกับเรียกกัปตันมาเวลมาจองร้านจองผ่านพวกเรานี่แสดงให้เห็นว่าชาวสโครหักหลังชาวครีอีกหนึ่งครั้งพวกเราชาวครีจะไม่ยอมอีกต่อไปพอพูดจบดาเบนก็เอาคอร์สเอกภพฟาดเข้าไปยังกำไลแขนจนเกิดเป็นพลังงานพวยพุ่งเข้าสู่ท้องฟ้าพลังงานนี้ฉีกกระชากท้องฟ้าเปิดเป็นประตูมิติและดูดเอาชั้นบรรยากาศของดาวทาร์เน็กซ์ออกไปกัปตันมาเวลกัมมลาและโมนิก้าจึงต้องอพยพชาวสโครออกไปจากดาวทาร์เน็กซ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่สุดท้ายก็มีชาวสโครเสียชีวิตมากมายผู้นำของชาวสโครต่อว่ากัปตันมาเวลอย่างหนักเพราะผู้นำของชาวสโครบอกว่าวันนี้เป็นการเจรจาแท้ๆทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดีแต่กัปตันมาเวลทำทุกอย่างพังจนหมดกัปตันมาเวลพยายามอธิบายให้ชาวสโครฟังว่าทั้งหมดเป็นแผนชาวครีชาวครีไม่ได้ต้องการสันติภาพมันแค่ต้องการลดจำนวนความเสียหายให้ได้มากที่สุดแต่ถึงกระนั้นหัวหน้าชาวสโครก็ยังไม่ชอบใจกัปตันมาเวลอยู่ดีและบอกกัปตันมาเวลว่าไม่ต้องมาช่วยอะไรพวกเราอีกกัปตันมาเวลได้ยินแบบนั้นก็ช้ำใจแต่เธอก็ได้ติดต่อไปหาเพื่อนและบอกให้เพื่อนพาชาวสโครอพยพไปในที่ปลอดภัยใช้เวลาไม่นานเพื่อนของเธอก็เปิดประตูมิติโผล่ขึ้นมาบนยานของกัปตันมาเวลเพื่อนของเธอคนนี้ก็คือวอลครีชาวแอสการ์ดนั่นเองวอลครีพาชาวสโครวาร์ปผ่านประตูไบฟอร์ดไปลี้ภัยที่แอสการ์ดทางด้านดาเบนเมื่อเปิดประตูมิติดึงชั้นบรรยากาศกลับไปที่ดาวฮาร่าผู้คนบนดาวฮาร่าก็สามารถกลับมาหายใจโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีกเป้าหมายสูงสุดของดาเบนคือการทำให้ดวงอาทิตย์กลับมามีชีวิตอีกหนึ่งครั้งแต่นั่นต้องใช้พลังงานมหาศาลอย่างมากตัดกลับมาที่ฝั่งสามสาวบนยานตอนนี้สามสาวได้พูดคุยเปิดใจกันทั้งสามต่างเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันพูดคุยกันไปสักพักกัมมลาก็โชว์กำไรให้กับกัปตันมาเวลได้ดูและบอกว่ากำไรที่ดาเบนสวมเหมือนกับกำไรที่หนูกำลังสวมอยู่เลยกัปตันมาเวลเห็นแบบนั้นก็ตกใจอย่างมากเพราะว่ากำไรที่กัมมลาสวมอยู่มันคือกำไรควอนตัมซึ่งเธอคิดว่าเป็นเพียงตำนานปรัมปราของชาวครีเท่านั้นกำไรควอนตัมสามารถใช้เปิดประตูมิติระหว่างจุดจำ2จุดในอวกาศได้แต่มันต้องใช้กำไร2อันการที่ดาเบนใช้ค้อนเอกภพยัดเยียดพลังเข้าสู่กำไรทำให้ประตูที่เปิดขึ้นเกิดความไม่เสถียรและสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วอวกาศถ้าดาเบนยังฝืนใช้ค้อนเอกภพและกำไรควอนตัมในการเปิดประตูมิติอีกแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นณจุดวาร์ปทั่วอวกาศจะทำให้มิตินี้พังทลายลงส่วนสาเหตุที่ทำให้พลังของพวกเธอทั้ง3พันกันมั่วตัวไปหมดก็น่าจะเป็นเพราะกำไรควอนตัมนี่แหละทั้ง3จึงมาคุยกันต่อว่าดาเบนจะเปิดประตูมิติไปเพื่ออะไรถ้าแค่จะเพื่อยึดครองดวงดาวแล้วก็แค่ส่งกองกำลังทหารเข้าไปก็สามารถยึดครองดวงดาวได้แล้วแท้ๆโมนิก้าก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วบอกว่าจุดจำประตูมิติที่มันเปิดมันเป็นเหมือนประตูขนส่งอย่างที่ดาวทาร์เน็กซ์
ชั้นบรรยากาศของดาวทานเนสก็ถูกดูดออกไปกัปตันมาเวลจึงปิ๊งขึ้นมาทันทีว่าพวกนั้นต้องการดูดกลืนทรัพยากรธรรมชาติกลับไปฟื้นฟูดวงดาวฮาร่าตอนนี้มันได้ชั้นบรรยากาศไปแล้วสิ่งที่มันกำลังตามหาต่อไปก็คือ น้ำกัปตันมาเวลจึงบอกกับเพื่อนๆว่าเป้าหมายต่อไปน่าจะเป็นดาวอาเลตนาเพราะดาวดวงนั้นมีน้ำมากกว่า 99% ทุกคนจึงออกเดินทางไปยังดาวอาเลตนาซึ่งระหว่างทางก็ได้ทำการฝึกฝนเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆในการสลับร่างเพื่อให้ใช้การสลับร่างเป็นข้อได้เปรียบในการสู้รบด้านนิกฟิวรี่เองก็กลับไปยังยานเซเบอร์พร้อมกับครอบครัวกัมมาลาแต่ตอนนี้นิกฟิวรี่เจอปัญหาใหญ่อีกหนึ่งอย่างนั่นคือเขาพบไข่ของอะไรบางอย่างกระจายอยู่ทั่วยานเซเบอร์แต่ฟิวรี่ต้องตรวจสอบไข่พวกนี้ให้แน่ชัดก่อนว่าคือไข่ของอะไรก่อนที่จะทำลายทิ้งอย่างมั่วซั่วตัดกลับมาที่ฝั่งสามสาวสามสาวไปถึงที่ดาวอาเลตนาเมื่อไปถึงกัปตันมาเวลก็ทำตัวประหลาดเธอพยายามปลอมตัวและบอกว่าเธอค่อนข้างเป็นคนดังที่นี่เลยไม่อยากให้ใครได้เห็นและพอเข้าไปในตัวเมืองทุกคนในตัวเมืองก็ร้องเป็นเพลงว่าราชินีของพวกเราได้กลับมาแล้วชาวอาเลตนาไม่พูดจาปกติแต่ใช้การร้องเพลงเป็นคำพูดส่วนกัปตันมาเวลก็เป็นราชินีของดวงดาวอาเลตนานั่นเองเธอได้แต่งงานกับกษัตริย์ของชาวอาเลตนาแต่ก็ได้อ้างกับเพื่อนๆไปว่าการแต่งงานของเธอเนี่ยเป็นการแต่งงานเพื่อการทูตเท่านั้นชาวอาเลตนาร้องเล่นเต้นต้อนรับราชินีพวกเขาอย่างสุขสนานเหมือนกำลังดูการ์ตูนดิสนีย์ไม่มีผิดไม่นานกษัตริย์ของชาวอาเลตนาก็ปรากฏตัวออกมากัปตันมาเวลจึงเข้าไปร้องเล่นเต้นกับสามีของเธอแม้จะเหมือนเป็นการเต้นสนุกแต่แท้จริงแล้วเป็นการวางแผนเพื่อรับมือกับพวกดาเบนกัปตันมาเวลและเพื่อนจะไปซ่อนตัวเพื่อรอให้พวกดาเบนปรากฏตัวออกมาหลังจากนั้นจึงค่อยตีโต้เพื่อไม่ให้พวกมันรู้ตัวหลังจากนั้นจะฉวยโอกาสถอดกำไลออกจากแขนของดาเบนแผนนี้เหมือนจะได้ผลแต่พอเอาเข้าจริงกลับเกิดความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเพราะดาเบนเห็นกำไลแขนในข้อมือของกัมมาลาจึงพยายามแย่งชิงมาจากเธอกัปตันมาเวลได้เข้ามาขวางเอาไว้และพยายามดึงกำไลออกมาจากแขนของดาเบนแต่ทันทีที่มือของกัปตันมาเวลสัมผัสเข้ากับกำไลของดาเบนกำไลของดาเบนก็ดูดพลังออกไปจากตัวของกัปตันมาเวลจนหมดทำให้กัปตันมาเวลไม่มีพลังพอจะดึงกำไลแขนออกมาได้ดาเบนที่ดูดพลังงานมาก็ได้ใช้พลังนั้นซัดกัปตันมาเวลจนกระเด็นและได้ใช้ค้อนเอกภพอัดพลังเข้าไปในกำไลของตนเพื่อเปิดประตูวาร์ปทันใดนั้นน้ำทะเลบนดาวอาเลตนาก็ถูกดูดไปที่ดาวฮาร่าโมนิก้าที่เห็นท่าไม่ดีว่าชาวครีบุกหนักเหลือเกินจึงได้พากัมมาลาขึ้นยานเตรียมหนีและได้เรียกกัปตันมาเวลที่กำลังบู๊กับพวกครีอยู่ด้านนอกให้รีบกลับมาในยานเมื่อกัปตันมาเวลเข้ามาในยานโมนิก้าก็เตรียมใช้ระบบจัมป์เพื่อเปิดประตูมิติหนีออกไปจากดาวอาเลตนาแต่กัปตันมาเวลไม่ยอมและพยายามขับยานหลบหนีการโจมตีของยานจากชาวครีด้วยตัวเองเพราะเธอไม่อยากหนีไปและปล่อยให้ชาวอาเลตนารับมือกับการโจมตีของชาวครีเพียงลำพังแต่ไม่ว่าจะขับยานเก่งแค่ไหนแต่ยานของชาวครีมีมากกว่า20ลำจะให้สู้20ต่อ1เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วกัมมาลาจึงถือวิสาสะเปิดประตูวาร์ปเพื่อให้ทุกคนหนีรอดไปได้เมื่อวาร์ปหนีมาได้กัปตันมาเวลก็บอกน้ำตาแตกและบอกว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเธอถ้าเธอไม่ไปทำลาย AI บนดาวฮาร่าซะทุกอย่างก็คงไม่เกิดขึ้นเพื่อนทั้งสองของเธอได้ยินแบบนั้นก็เข้ามาปลอบใจทันใดนั้นประตูจัมป์ก็เปิดขึ้นเหนือหัวพวกเธอทั้ง3พวกเธอรู้ว่าดาเบนได้เปิดประตูจัมป์อีกแล้วโมนิก้าเสนอว่าต้องตามหาดาเบนให้พบและปิดฉากเธอแบบถาวรแต่โมนิก้าเองก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มตามหาดาเบนได้ที่ไหนดาเบนสามารถอยู่ได้ทุกที่สามารถโดดผ่านประตูจัมป์ได้ทุกที่แต่กัปตันมาเวลบอกว่าเธอรู้ว่าดาเบนจะไปที่ไหนดาเบนพุ่งเป้าไปที่ทุกสถานที่ที่กัปตันมาเวลเรียกว่าบ้านเป้าหมายตัดไปต้องเป็นโลกอย่างแน่นอนทั้ง3จึงรีบขับยานไปที่สถานีอวกาศเซเบอร์เพื่อเตือนนิกฟิวรี่ให้รู้ตัวแต่ว่าก็ไม่ทันเสียแล้วดาเบนได้เปิดประตูจัมป์มาที่โลกเพื่อดูดดวงอาทิตย์ไปยังฮาร่าการเปิดประตูจัมป์ของดาเบนทำให้สถานีอวกาศเซเบอร์ได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนของพลังงานสถานีอวกาศได้รับความเสียหายเข้าขั้นวิกฤตและต้องอพยพคนออกจากยานโดยด่วนทว่ายานอพยพนั้นมีไม่พอถ้าไม่คิดหาทางทำอะไรสักอย่างผู้คนในยานได้ล้มตายกันเป็นเบื่อเป็นแน่แท้ทันใดนั้นผู้กอบกู้ก็มาถึงไม่ใช่กัปตันมาเวลไม่ใช่โมดิก้าไม่ใช่กัมมาลาแต่คือกูสปรากฏว่าไข่ที่นิกฟูรี่เจอในสถานีอวกาศทั้งหมด30กว่าฟองนั่นคือไข่ของกูสและมันกำลังฟัก
ทำให้สถานีอวกาศเต็มไปด้วยแมวเฟลเคนนิกฟิลลี่จึงปิ๊งไอเดียให้ทุกคนในสถานีอวกาศโดนแมวเฟลเคนแดกที่ให้แมวเฟลเคนกินก็เพราะว่ากระเพาะของแมวเฟลเคนเป็นเหมือนประตูมิติไม่ว่าจะกินอะไรเข้าไปสิ่งที่กินเข้าไปหากเป็นสิ่งมีชีวิตก็สามารถจะมีชีวิตได้อยู่สักพักหนึ่งนิกฟิลลี่จึงเลือกจะเอาแมว30ตัวยัดใส่ยานอพยพน่าจะง่ายกว่ายัดคน300คนเข้ายานอพยพเมื่อ3สาวมาถึงยานเซเบอร์และได้ฟังไอเดียของนิกฟิลลี่ก็รู้สึกว่าไอเดียนี้มันช่างบันเจิดเป็นอย่างมากจึงได้ช่วยฟิลลี่ไล่ต้อนคนในยานให้แมวแดกทั้งหมดและส่งแมวกลับโลกนิกฟิลลี่และครอบครัวกัมลาเองก็กลับไปที่โลกพร้อมกับแมวเฟอร์เคนด้วยส่วน3สาวไปเผชิญหน้ากับดาเบนในศึกสุดท้าย3สาวเข้าต่อสู้กับดาเบนแม้ดาเบนจะตัวคนเดียวแต่ก็มีกำไรที่สามารถดูดพลังจากกัปตันมาเวลและโมนิก้าได้ทำให้การต่อสู้ไม่ง่ายนักแต่ทั้ง3ก็ใช้การวาร์ปสลับที่ให้เป็นข้อได้เปรียบและอาศัยการโจมตี3ประสานเข้าต่อสู้กับดาเบนจนดาเบนได้รับบาดเจ็บและถูกกำแพงหล่นลงมาทับดาเบนที่ถูกกำแพงทับก็ได้ด่ากัปตันมาเวลว่าทุกอย่างเป็นเพราะแกเป็นคนทำให้ดวงตะวันของดาวฮาร่าดับและแกจะมีหน้าไม่รับผิดชอบอะไรอีกหรือโมนิก้าได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าไม่กัปตันมาเวลต้องรับผิดชอบแต่การรับผิดชอบของกัปตันมาเวลคือการทำให้ดวงตะวันของดาวฮาร่ากลับมาลุกชั่วอีกครั้งหนึ่งการจะทำให้ดวงตะวันซึ่งดับไปแล้วกลับมาติดได้อีกหนึ่งครั้งต้องใช้พลังงานมหาศาลซึ่งพลังนั้นกัปตันมาเวลมีมากจนเหลือเฟือกัปตันมาเวลให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือดวงดาวฮาร่าจากนั้นเธอก็เดินไปที่ดาเบนและช่วยดาเบนออกมาจากเศษกำแพงทันใดนั้นดาเบนก็คว้าค้อนเอกภพว่าใส่กัมมาร่าและจับกัมมาร่าเป็นตัวประกันทำให้กัปตันมาเวลไม่สามารถผีผามทำอะไรได้ดาเบนชิงกำไรแขนมาจากกัมมาร่าตอนนี้เธอมีกำไรแขนครบสองข้างแล้วดาเบนเตรียมใช้กำไรควอนตัมเปิดประตูมิติแต่การเปิดประตูมิตินั้นอันตรายเป็นอย่างมากกัปตันมาเวลจึงพุ่งเข้าไปชาร์จดาเบนออกไปนอกยานทั้งสองฟัดกันนัวเนียนอกยานสักพักดาเบนก็ผลักกัปตันมาเวลออกไปได้และใช้กำไรควอนตัมในที่สุดเมื่อดาเบนใช้กำไรควอนตัมพลังงานที่มากเกินไปทำให้ร่างของดาเบนแหลกสลายในพริบตาและแล้วประตูมิติก็ได้ถูกเปิดขึ้นประตูมิตินี้เป็นประตูมัลติเวิร์สหากไม่ทำอะไรสักอย่างความเป็นจริงในมิติทั้งสองจะถูกดูดกลืนทำให้มิติที่เราอยู่พังทลายลงโมนิก้าจึงออกความเห็นว่าการจะปิดประตูมิติต้องใช้พลังงานในระดับเดียวกันกับการเปิดประตูมิติเพื่อดึงประตูมิติให้ปิดลงจากมิติฝั่งตรงข้ามโมนิก้าขอให้กัปตันมาเวลและกัมมาราส่งพลังให้เธอและเธอจะใช้พลังงานที่ได้ทำการดึงมิติให้ปิดลงจากมิติฝั่งตรงข้ามแม้จะรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ไม่มีทางเลือกกัปตันมาเวลและกัมมาราจึงส่งพลังให้โมนิก้าร่างของโมนิก้าที่ได้รับพลังก็เป็นแสงสีขาวโมนิก้าบินเข้าไปยังมิติคู่ขนานและได้ใช้พลังของเธอดึงประตูมิติให้ปิดลงทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีกัปตันมาเวลรีบบอกให้โมนิก้าออกมาจากมิติฝั่งตรงข้ามแต่โมนิก้าบอกว่าต้องปิดประตูให้สนิทไม่อย่างนั้นที่ทำมาจะสูญเปล่าเธอรู้อยู่แล้วว่าจะไม่มีวันได้กลับไปกัปตันมาเวลเห็นอย่างนั้นจึงได้รีบบินเข้าไปเพื่อช่วยโมนิก้าออกมาแต่ทุกอย่างก็สายไปแล้วประตูมิติได้ถูกปิดลงอย่างสนิทโมนิก้าถูกขังในมิติคู่ขนานกัมมารากลับมาที่โลกและแจ้งเรื่องทุกอย่างให้นิกฟิลลี่ฟังกัปตันมาเวลได้ทำตามสัญญาและใช้พลังที่มีจุดดวงอาทิตย์ของฮาร่าให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดาวฮาร่ากลับมามีชีวิตชีวาอีกหนึ่งครั้งผ่านไปอีก 2-3 วันครอบครัวกัมมาราได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของโมนิก้าซึ่งกัปตันมาเวลเป็นคนจัดแจงเรื่องนี้ให้เองเพราะเธออยากให้มีคนดูแลบ้านหลังนี้ต่ออีกทั้งบ้านของกัมมาราก็พังไปเมื่อตอนต้นเรื่องหากครอบครัวกัมมาราย้ายมาอยู่ในบ้านของโมนิก้าเช่นนี้ทางโมนิก้าเองก็คงดีใจที่มีคนคอยดูแลบ้านให้ในช่วงที่เธอไม่อยู่ทั้งกัปตันมาเวลและมิสมาเวลต่างรอให้โมนิก้ากลับมาอย่างมีความหวังหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องราวช่วงท้ายแล้วนะครับคือกัมมาราเนี่ยติดใจในการมีทีมก็เลยพยายามไปชักชวนบรรดาลูกหลานของ The Avengers ในภาคแรกให้มาร่วมทีมด้วยกันคนแรกที่โผล่มาในหนังเรื่องนี้ก็คือเคธบิชอปลูกของฮอคอายครับและเหมือนว่ากัมมาราเนี่ยจะไปชักชวนลูกของแอนท์แมนด้วยจะเรียกว่ากัมมาราเป็นคนเริ่มรวมกลุ่มอเวนเจอร์ใหม่อีกครั้งก็ว่าได้ครับในส่วนของเอ็นเครดิตเอ็นเครดิตของจริงนะครับมีหนึ่งอันนั่นคือโมนิก้าไปฟื้นที่มิติคู่ขนาน
และได้พบกับแม่ที่มิติคู่ขนานแต่ดูเหมือนว่าแม่จะงงว่าใครมาเรียกใครแม่ที่นี่แน่นอนครับคนนี้ไม่ใช่แม่เธอคนนี้คือไบนารี่ซึ่งมีพลังเหมือนกับตันมาเวลทุกอย่างเธอพบโมนิก้าในอวกาศและพาโมนิก้ามาที่ห้องแลบของบีสต์หนึ่งในทีม X-Men บีสต์ไม่รู้ว่าโมนิก้าเป็นใครแต่ก็มีทฤษฎีที่คิดว่าโมนิก้าน่าจะมาจากมิติคู่ขนานแต่บีสต์เองคิดว่าทฤษฎีนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้หลังจากนั้นบีสต์จึงขอตัวเพื่อไปแจ้งความคืบหน้าการรักษาโมนิก้าให้ดร.ชาลส์เซเวียได้ฟังพอบีสต์ออกไปไบนารี่จึงถามโมนิก้าว่าเธอเป็นใครกันแน่จากนั้นภาพยนตร์ก็จบลง The Marvels จบบริบูรณ์อ่ะจบแล้วนะขอให้คะแนนก่อนเลยดีกว่าก่อนจะพูดอะไรต่อผมให้คะแนน The Marvels ที่7คะแนนครับนะไม่มากไม่น้อยผมรู้สึกว่าช่วงต้นเรื่องเนี่ยมันน่ารำคาญและน่างงนิดหน่อยช่วงที่ว่าวาร์ปไปวาร์ปมาบิงไปบิงมาสลับกันไปสลับกันมาผมว่าไอ้ตรงเนี้ยงงและก็ทางฝั่งเรื่องของกัมลาเนี่ยมันน่ารำคาญนิดหน่อยผมรู้สึกว่าช่วงต้นเรื่องอ่ะมันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่แต่พอผ่านในจุดของการสลับร่างมาได้แล้วพอขึ้นไปอวกาศแล้วมันเริ่มน่าดูแล้วช่วงต้นเรื่องอ่ะ CG ลอยยังเห็นได้ชัดเลยโดยเฉพาะฉากของกัมลาฉากของดาเบนที่ใช้พลังแสงเนี่ยโอ้โหโคตรลอยเลยมาเวลยังลอยขนาดนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากที่โมนิก้าบินโคตรลอยโคตรลอยเลยนั้นอ่ะแต่ผมไม่ใช่คนที่แบบว่าต้องเป๊ะนะ CG ต้องเป๊ะผมเลยแบบว่าไม่ค่อยซีเรียสอะไรมากแต่บางคนที่เขาซีเรียสเรื่อง CG เนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบอย่างนี้เท่าไหร่2คือผู้ชายบางคนอาจต้องพูดเลยผู้ชายบางคนอาจจะไม่ชอบการสื่อสารในช่วงครึ่งเรื่องแรกมันเป็นอะไรที่พลังหญิงทั้งนั้นเลยคือพลังหญิงที่มันเสื่อมมามันไม่เหมือนกับ Powerpuff Girl ตัวละครหญิงออกมาน่ารักต่อสู้แสดงความแข็งแกร่งแต่เป็นพลังหญิงในสไตล์ของนางเอกอะบิลลาสันอะคือพูดง่ายๆอะบิลลาสันเนี่ยเหมือนเป็นตัวละครชายมากกว่าตัวละครหญิงแล้วผมรู้ว่า Marvel เนี่ยน่าจะรู้ตัวว่าหนังเนี้ยมันผู้หญิงทั้งเรื่องก็เลยใส่นิกฟูรี่เข้ามาให้เป็นตัวละครชายที่มีบทบาทมาดึงอารมณ์ของหนังไม่ให้เอียงไปทางใดทางหนึ่งผมมองงั้นนะส่วนเบลลาสันเนี่ยก็พูดขึ้นมาในเรื่องอ่ะแบบชัดๆเลยว่ามีผัวเนี่ยไม่อยากมีผัวจริงๆหรอกแต่เป็นเรื่องการทูตเพื่อคุยกันว่าประเทศเนี้ยหญิงหรือชายใครเป็นใหญ่อะไรประมาณนั้นอ่ะซึ่งผมว่าเมื่อไม่น่าเอาคำพูดนี้มาใส่ในหนังเพราะว่าทุนเดิมของหนังเนี่ยคนมันเกลียดตัวนางเอกเพราะเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเรื่องความปากแซบในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วผมเลยคิดว่ามันไม่น่าใส่คำนี้เข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยแถมยังเอาพักซอจุนมาเนี่ยแต่งกายแต่งตัวแล้วก็ทำท่าทางให้ดูอ่อนแอผมว่าเดี๋ยวก็มีประเด็นอีกอะเพราะบิลลาสันเนี่ยมันเหมือนผู้ชายมากเลยในเรื่องและพักซอจุนซึ่งเป็นสามีกับเหมือนผู้หญิงมันเหมือนตรงข้ามกันอะมันเดี๋ยวต้องมีคนเอามาพูดอะคอยดูเถอะต่างชาติอะนะว่าเนี่ยต้องการสื่อไอ้เรื่องพวกนี้ให้ผู้ชายดูอ่อนแอแต่ส่วนตัวผมมันไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องพวกนั้นนะแต่คิดว่ามันต้องเป็นประเด็นขึ้นมาแน่นอนเลยคอยดูเถอะอีกเรื่องนึงคือเรื่องประตูจำเนี่ยน่าจะมีคนงงว่าเอ้ายานอวกาศเนี่ยมันเปิดประตูจำได้แล้วทำไมต้องมาใช้ไอ้กำไรควอนตัมในการเปิดประตูจำวะซึ่งมันก็ไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนนะว่าไอ้ประตูจำที่ยานอวกาศเปิดได้เนี่ยมันเปิดอย่างเดียวเพื่อใช้เดินทางแต่มันไม่ดูดนู่นนี่นั่นเข้าไปแต่ประตูจำที่เปิดโดยกำไรควอนตัมเนี่ยมันดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในอีกมิติหนึ่งด้วยแต่คือมันไม่อธิบายไว้ชัดเจนเนี่ยบางคนเนี่ยจึงอาจจะงงได้คือบางครั้งเนี่ยมาเวลเนี่ยชอบใช้แบบเนี้ยชอบใช้อะไรแบบทุ่ถูไถ่ไปอะแบบว่าไม่เป็นไรมั่วๆตัวๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีหลังเนี่ยหลังๆเริ่มเป็นนิสัยแต่ยังดีที่ว่าเรื่องนี้ผมให้7เพราะการเดินเรื่องอะมันโอเคคือทั้งเรื่องเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเริ่มต้นเรื่องกลางเรื่องปลายเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าโอ้นี่มันเหนื่อยเนาะอันนี้กลางเรื่องแล้วอันนี้ใกล้จบแล้วแต่พอดูเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันอารมณ์แบบตื่นเต้นได้ทั้งเรื่องแม้จะมีจุดที่ไม่ชอบบ้างในบางฉากแต่ผมมองว่ามันดูได้เพลินทั้งเรื่องครับอันนี้คือเหตุผลที่ทำไมได้7อีกเหตุผลหนึ่งผมชอบที่มาเวลเอาฉากร้องเพลงร้องเล่นเต้นเหมือนกับดิสนีย์มาใส่ในหนังอ่ะใส่อะไรแปลกใหม่เงี้ยดีบ้างฉากนั้นอ่ะเป็นฉากที่ผมดูแล้วผมอมยิ้มผมไม่ได้ดูฉากอะไรในหนังมาเวลแล้วอมยิ้มแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับคือมันไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้ร้องดีอะไรขนาดนั้นแต่เหมือนแบบดูแล้วมันแบบมันยิ้มตามอะอะไรประมาณนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งเลยที่ชอบเนี่ยแมวแน่นอนแมวนี่ตัวดักเลย
ฉากที่เฟอร์เคนช่วยคนเนี่ยผมหาผมนั่งขำฉากนั้นมากเลยเข้าใจคิดดีอ่ะชอบนะครับโดยรวมหนังก็ทำมาได้ดูเพลินๆนะให้ดูรอบ2ก็ดูได้ชอบนะครับชอบว่าแอนด์แมนเยอะมากถ้าเทียบกับ Guardian of Galaxy เนื้อเรื่องโดยรวม Guardian of Galaxy เข้มข้นกว่าแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะGuardian Galaxy เนี่ยออกจะดราม่านิดนึงเรื่องนี้จะดราม่าน้อยหน่อยจะเน้นแบบการผจญภัยซะมากกว่าเป็นพลังหญิงการผจญภัยลุ้นระทึกเล็กน้อยอะไรประมาณนี้ครับจะไม่ค่อยซีเรียสหลักๆอ่ะเรื่องนี้เหมือนปูทางยุคใหม่ของจักรวาล Marvel ปูมากกว่า Guardian อีกนะ Guardian ก็คือเป็นตัวละครของพวก Guardian พวกนั้นนะปกติก็ยุ่งบ้างไม่ยุ่งบ้างอยู่แล้วแต่รอบนี้คือเอา X-Men โผล่มาซึ่งมันแน่นอนแล้วว่าอ่ะโอเค The X-Men เนี่ยมันจ่อแล้วเพราะตอนนี้ Marvel มันอยู่ในช่วงขาลงอย่างรุนแรงถ้ามันไม่เอาซีรีส์ที่คนรู้จักหรือดังๆมาเนี่ยมันตายแน่นอนการโปรโมท Marvel ในตอนนี้ถือว่าถูกต้องแล้วเพราะนั้นถ้าปีหน้าหรือปีถัดไปเดดพูลหรือ Marvel X-Men มันโผล่มาใน Marvel เนี่ยผมว่ามันจะดึงให้ MCU จักรวาล Marvel เนี่ยขึ้นมาได้ดีกว่านี้เยอะครับเพราะหนังอ่ะมันเปิดจักรวาล Multiverse ไปแล้วอ่ะมึงยังมาวนเวียนอยู่กับพวกจักรวาลเดียวกันวนเวียนอยู่กับอะไรเล็กๆทำไมไม่ทำสเกลใหญ่แบบมัลติเวิร์สไปเลยวะสเกลแบบสไปเดอร์แมนสเกลแบบด็อกเตอร์สเตนนั่นแหละที่คนชอบแต่มันกลับมาวนเวียนอยู่อะไรสเกลเล็กๆผมมองว่าอะไรสเกลเล็กๆเนี่ยตัดไปซีรีส์เลยและเอาหนังอะเป็นสเกลใหญ่ไปผมว่าแบบนั้นอะมันจะกู้มาเวลขึ้นมาได้อีกถ้าเกิดมาเวลทำหนังศัตรูกระจ้อยร่อยโผล่มาบู๊กันในโลกมนุษย์ผมว่าคนไม่ชอบแล้วคนเบื่อแล้วเพราะคนเห็นอะไรที่เป็นสเกลใหญ่ไปแล้วไงถ้าให้กลับมาดูอะไรเล็กๆเนี่ยคนไม่ชอบอันนี้ยังโอเคยังขึ้นอวกาศไปเจออะไรสเกลอวกาศสังเกตไหมหนังมาร์เวลที่ขึ้นสเกลอวกาศโดยมากจะโอเคแต่สเกลในโลกมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่คนจะรู้สึกเฉยๆเพราะมันไปเห็นอะไรที่อลังการมาแล้วดังนั้นตอนนี้ผมว่าแฟนๆมาร์เวลอ่ะรออะไรที่มันเป็นมัลติเวิร์สอะไรที่มันเป็นมิติคู่ขนานอะไรที่มันเป็นข้ามไปข้ามมาตัวละครเก่าตัวละครใหม่แบบนั้นมากกว่าครับคนไม่สนใจหรอกว่าต้องมาโปรโมทตัวละครใหม่ใส่กิ้งในซีรีส์ของ MCU เอาตัวละครเก่ามาก็ได้แต่เป็นคนละมิติกันอะไรแบบนี้ให้เขามาเห็นนะผมว่าคนรอดูอะไรแบบนั้นกันอยู่ครับพูดด้วยความสัตย์จริงนะจริงๆผมไปดูเรื่อง Miss Marvel ผมคิดว่าคะแนนมันจะต่ำกว่า7ด้วยซ้ำไปนะด้วยความรู้สึกนะครับตอนแรกเลยก่อนจะไปดูแต่พอดูแล้วก็โอเคก็ดีนะก็ไม่แย่ไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นถ้าใครหาหนังดูสักเรื่องนึงอาทิตย์นี้นะ Miss Marvel ผมก็แนะนำนะครับแต่บางคนดูแล้วเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อมันเฉยๆอันนี้ก็เป็นได้ความเห็นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะแล้วสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าเออโอเคนะไม่ได้แย่ดูเพลินดีหัวเราะตามยิ้มตามลุ้นตามมีทุกอารมณ์ดีครับดังนั้นใครดูแล้วคอมเมนต์คุยกันครับว่าคิดยังไงเผื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆที่ยังไม่ดูว่าหนังเรื่องนี้ออกมาดีหรือไม่ครับสวัสดีครับผมนพพรชาแนลนพพรลงไปเลือกขอลาไปก่อนนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยคลิปอาจจะไม่มีคุณภาพเท่าไหร่เนื่องจากผมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วต้องขับรถประมาณ9ชั่วโมงเลยจึงต้องรีบทำคลิปในวันนี้ให้จบดังนั้นถ้าคุณภาพตกต้องขออภัยมาณที่นี้ครับสำหรับวันนี้ครับผมนพพรชาแนลนพพรลงไปเลือกขอลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านมีความสุขกับการรับชมภาพยนตร์ครับบ๊ายบาย